ไฟฉายจากทางโอไลท์ไทยแลนด์นะครับมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว i3 EOS ตัวนี้ครับเป็นสีใหม่ Legal Blue นะครับและรอบนี้ทางโอไลท์ไทยแลนด์ครับจะเปิดตัวเจ้าตัวสีใหม่นี้ในงานโปรโมชั่นประจำเดือนมกราคมนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8-12 มกราคมนี้นะครับโดยรอบนี้ทางโอไลท์ไทยแลนด์เขาก็จะแจกไฟฉายตัวนี้นะครับฟรีให้กับสมาชิกที่ล็อกอินเข้าไปในระบบในเว็บ olightstore.co.th ในช่วงเวลาโปรโมชั่นดังกล่าวนะครับหรือถ้าใครจำเว็บไซต์ไม่ได้นะครับก็สามารถเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปที่ผมลงไว้ให้นะครับบอกไว้ก่อนว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของตัวเครื่องแล้วก็เงื่อนไขในการแจกฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแกะกล่องเจ้าตัวนี้ก่อนโอเคครับไปแกะกล่องกันตัวเล็กสเปคดีแล้วก็พกง่ายนะครับสำหรับเจ้าตัว i3 EOS ตัวนี้นะมาเริ่มที่ค่าความสว่างของเขานะครับค่าความสว่างของเขานั้นมีค่าเดียวนะครับที่90ลูเมนนะครับโดยจะรันไทม์ได้ที่45นาทีนะครับโดยการใช้งานแบตเตอรี่ขนาด 3A เพียง1ก้อนนะครับแต่ถ้าเราใช้งานแบตเตอรี่ Innolux นะครับที่มีความจุอยู่ที่900มิลลิแอมป์นะครับเราก็จะสามารถเพิ่มรันไทม์ได้ที่70นาทีนะครับผมมีตัวอย่างแบตเตอรี่ตรงนี้นะซึ่งในคู่มือเขาแนะนำแบตเตอรี่รุ่นนี้มานะครับซึ่งผมมีพอดีก็เลยนำมาให้กับทุกคนได้ดูกันนะตัวนี้จะความจุจะอยู่ที่900มิลลิแอมป์นะครับน่าจะเห็นอยู่โอเคครับส่วนระยะไกลสุดของเขานะครับจะส่องได้ไกลสุดที่44เมตรนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆในบอดี้ขนาดเท่านี้นะครับความเข้มแสงของเขาที่90ลูเมนนั้นนะครับจะอยู่ที่500แคนเดล่านะครับขนาดของตัวไฟฉายนะครับตั้งแต่บอดี้ตั้งแต่หัวจดท้ายนะครับจะอยู่ที่ 60.5 มิลลิเมตรนะครับไม่รวมห่วงคล้องตัวนี้นะตัวนี้เป็นพวงกุญแจที่ผมเอามาใส่เพิ่มนะครับขนาดของหัวไฟฉายนะครับจะอยู่ที่14มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักของเขานะครับรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับไม่รวมห่วงคล้องตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 19.4 กรัมนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าสเปคการกันกระแทกของเขานั้นทำได้เหมือนรุ่นพี่เลยก็คือป้องกันการกันกระแทกตกจากที่สูงได้ที่ 1.5 เมตรนะครับไฟฉายยังสามารถใช้งานได้เปิดติดตลอดนะครับแต่อาจจะไม่รวมกับร่องรอยที่มันเกิดขึ้นจากการกระแทกนะแต่ว่าระบบยังใช้ได้ยังเปิดไฟได้นะครับแล้วก็มาตรฐานการกันน้ำครับก็ทำได้เหมือนรุ่นที่ในค่ายโอไลท์ของเขานั่นก็คือกันน้ำที่ IPX8 นะครับสามารถจุ่มน้ำใช้งานได้เลยนะครับเนื่องจากเจ้าตัวไฟฉาย i3 EOS นะครับเป็นไฟฉายที่มีขนาดเล็กและก็พกพาง่ายมากๆนะครับตอนนี้ผมพกพาโดยห้อยกับซิปเสื้อกันหนาวของผมนะครับก็สามารถใช้งานได้พกพาได้ง่ายมากๆนะครับคราวนี้เรามาดูการใช้งานกันนะครับเนื่องจากตัวไฟฉายนั้นค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กนะครับเราจะใช้งานมือเดียวก็ได้นะครับการใช้งานมือเดียวก็คือจับไฟฉายแบบนี้นะครับแล้วเวลาเปิดสวิตช์นะครับเราจับที่หัวไฟฉายหมุนไปด้านซ้ายจะเป็นการเปิดนะครับหมุนไปด้านขวาก็จะเป็นการปิดนะครับก็คือสามารถใช้งานมือเดียวได้สบายๆนะครับอีกมือนึงเราก็ใช้จับอย่างอื่นหรือใช้ทำงานอย่างอื่นนะครับหรือถ้าใครมือว่างๆนะครับก็สามารถใช้งาน2มือได้โดยเราจะจับไฟฉายแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนไฟฉายไปทางซ้ายนะครับเป็นการเปิดหมุนขวาเป็นการปิดนะครับก็เหมือนกันนะครับสำหรับการใช้งานสวิตช์ส่วนการจับไฟฉายนะครับก็แล้วแต่คนสะดวกนะครับบางคนมือใหญ่มือเล็กนะครับส่วนผมจับแบบนี้ก็ถนัดดีนะครับจับใช้งานแบบนี้ครับโอเคครับสำหรับการใช้งานของเจ้าตัวไฟฉาย i3 EOS นะ90ลูเมนแสงแรงมากๆเลยครับผมอย่าไปเผลอส่องเข้าตานะครับแสบตาเลยโอเคครับนอกจากจะมีไฟฉายหลายๆรุ่นที่น่าสนใจนะครับทั้งไฟฉายรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่มาจัดโปรนะครับรอบนี้ทางโอไลท์เขาก็จะมีตัว Open Mini สีใหม่นะครับสีม่วงสดใสนะครับตัวจริงของเขานั้นค่อนข้างน่ารักมากๆนะครับเป็นตัวเล็กสีสันสดใสเป็นสีม่วงนะครับ Open Mini ตัวนี้
โดยรอบนี้จะเป็นการจัดชุดคู่กับไฟฉายรุ่นใหม่ครับ Baton T Pro Max นะครับซึ่งจะลดราคาอยู่ที่ 38% นะครับจากราคาปกติของเขา 3,470 บาทนะครับในการจับคู่ก็จะเหลือเพียง 2,151 บาท40สตางค์เท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมลงลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมคราวนี้เรามาดูเงื่อนไขของการรับไฟฉายเจ้าตัว i3 EOS ฟรีนะครับในรอบโปรโมชั่นรอบนี้นะครับถ้ามีการสั่งซื้อไฟฉายในงานโปรโมชั่นนี้ไม่ถึงยอดที่กำหนดนั่นก็คือ 1,499 บาทนะครับเขาก็จะมีค่าส่งสินค้าในราคา149บาทนะครับหรือถ้าใครไม่ได้ซื้อไฟฉายอะไรเลยนะครับแต่ว่าจะเข้าไปรับเจ้าตัวนี้ก็ถือซะว่าเราเข้าไปซื้อเจ้าไฟฉาย i3 EOS Legal Blue ตัวนี้นะครับในราคา149บาทนะครับซึ่งราคาเต็มของเขาถ้าจำหน่ายก็จะอยู่ที่440บาทนะครับและตัวนี้ก็รับประกัน5ปีด้วยนะถ้าตีซะว่าถ้าเราเข้าไปรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าซื้อในราคา149บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมเล็งไฟฉายในรอบนี้ในโปรโมชั่นรอบนี้นี่มีหลายตัวมากๆนะครับก็คิดว่าผมไม่น่าจะเสียค่าส่งครับแต่จะเสียค่าซื้อไฟฉายน่าจะหลายตังค์อยู่นะครับรอบนี้สำหรับไฟฉายของโอไลท์ครับก็บอกกันไว้ก่อนนะครับว่าเขาจำกัด1คนต่อ1เครื่องนะครับและมีจำนวนจำกัดถ้าสีนี้หมดเขาก็จะแจกเป็นตัวสีดำแทนนะครับเพราะฉะนั้นใครเร็วใครได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแสงของเจ้าตัวนี้กัน